อันนี้เราก็จะมาประกอบนะครับมาประกอบRaspberry Pi กับอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับรวมทั้งจอ2จอด้วยนะครับเรามาดูว่าเป็นไงนะครับนี่เป็นอะแดปเตอร์นะครับเป็นอะแดปเตอร์ที่เป็นมีพอร์ต USB Type C นะครับความจริงอะแดปเตอร์จ่ายไฟนี่ต้องประกอบหลังสุดนะครับหลังสุดยังไม่เสียบนะครับยังไม่เสียบเข้าไฟด้วยนะครับหลังสุดนะครับนี่สายครับสาย HDMI สาย HDMI ครับสาย Micro HDMI นะครับผมจะใส่เข้าไปนี่พอร์ตที่อยู่ใกล้กับพอร์ตหูฟัง 3.5 นะครับสายเส้นนี้ยังไม่เคยใช้ยังไม่เคยถอดออกจากถุงเลยนะครับนี่เป็น USB Type C นะครับเป็น power นะครับนะครับก็เสร็จทั้ง3พอร์ตนะครับมีเมาส์ไร้สายอยู่อันนะครับแล้วก็ micro SD ที่ใส่โปรแกรมของเขาไว้แล้วนะครับเป็นตัวบูทที่เอามาจากนูนะครับที่เอามาจากนูและจัดการแล้วเอาใส่เข้าไปนะครับก็ปีใส่ด้วยคอมพิวเตอร์นะครับแล้วเสร็จแล้วเอามาใช้เป็นที่เป็นโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่รันกับ Raspberry Pi นะครับเดี๋ยวประกอบจอเสร็จแล้วมาดูอีกทีนะครับThank you.
ันนี้ผมประกอบเสร็จแล้วครับนี่เป็นอันนี้ผมประกอบเสร็จแล้วครับนี่เป็นเมาส์ไร้สายเมาส์กับคีย์บอร์ดนะครับตัวนี้ไร้สายนะครับMicro SD พอร์ตนี้ใส่ไว้ตรงนี้นะครับเอาไว้รันโปรแกรมของเขานะครับจัดการมาจากโปรแกรม Noob นะครับมาจากRaspberryPi.org นะครับนะความรู้อยู่ตรงนั้นนะครับที่ผมไปจัดการมานะครับและอันนี้ต่อสาย HDMI 2พอร์ตครับ Micro HDMI นะครับ2พอร์ตนะครับและอันนี้เป็น USB Type C นะครับเป็น Power นะครับ Power นะครับมีอันประเดี๋ยวนี้มีสวิตช์ประมาณ 2.5 แอมป์หรือ3แอมป์นี่แหละนะครับนี่ครับแต่ไปตรงนี้ยังไม่ได้เปิดนะครับยังไม่ได้เปิดนี่คือเราประกอบร่างเสร็จหมดแล้วก่อนนะครับประกอบไปด้วยจอสาย Micro HDMI เมื่อกี้นี้ HDMI ต่อบนทีวีนะครับทีวี 4K ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ไม่ถึงตัวหนึ่งนะครับอันนี้เป็นนี่ตัวแรกตัวที่เป็น 4K นะครับอีกตัวหนึ่งตัวโน้นไม่ได้เป็น 4K นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าเวลาบูตแล้วมันจะเป็นยังไงมั่งนะครับเรามาดูพร้อมๆกันนะครับเอาเปิดจอก่อนนะครับที่สามถูกแล้วนะครับเมื่อกี้เพิ่งเลือกว่าที่สามแต่อันนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นหนึ่งหรือสามโอเคเดี๋ยวลองดูครับอันนั้นก็เป็นสามแล้วนะครับเปิดไว้แล้วเปิดรอแล้วนะครับรอสัญญาณได้เฉยอันนี้เป็น 4K นะครับเปิดแล้วครับไฟเข้าเขาทำงานแล้วครับอ๋อเปิดผิดไม่ได้เปิดจอครับไปเปิดเครื่องเลยนะครับลายเส้นนะครับอันนี้ 4K ครับนี่อันนี้รันมาทางนี้แล้วครับทางนี้มาแล้วครับมาทั้งคู่เลยครับเป็น Dual Display นะครับเป็น Dual Display ก็คือต่อออก2พอร์ตพร้อมๆกันนะครับนี่ครับเกิดจาก Raspberry Pi 4ครับไม่กล้าจับตรงนี้นะครับไม่กล้าจับ CPU แน่เลยมันคงร้อนแย่เลย นะครับเราจะมาดูเห็นไหมฮะในละเอียดยิบเลยตัวหนังสือเล็กนิดเดียวครับอันนี้ 4K นะครับส่วนนั้นมองไม่เห็นนะครับตอนนี้เราจะลองมาเริ่มใช้งานดูว่าเขาจะทำงานดีขนาดไหนนะครับเดี๋ยวผมจะย้าย Action Camera ตัวนี้นะครับจะได้เห็นกว้างๆครับอ
ทำงานของเขานะครับนี่จอนะครับอันนี้มอนิเตอร์ที่ผมดูจากแอคชั่นแคมเมร่านะครับจะได้รู้ว่ามันเห็นขนาดไหนนะครับอยู่ในมุมไหนเพราะว่าตัวนี้ไม่มีจอให้ดูนะครับโอเคอันนี้สวยละนะครับที่เดินไปเดินมาอันถือนี่เป็น DJI Osmo นะครับ DJI Osmo Pocket นี่นะครับเรามาลองทำงานเขาดูนะครับว่าเขาทำงานดีขนาดไหนเห็นเมาส์ที่เครื่อง 4K นะครับเมาส์พอยที่เครื่อง 4K นะครับผมเปิดโครเมียมนะครับซึ่งเป็นเปิดจอนี้นะครับแต่จอโน้นไม่เปิดไม่มีปฏิกิริยานะครับแสดงว่าที่ตัวนี้ทำงานที่ตัวนี้ตัวเดียวแยกแสดงเป็นการทำงานแยกกันนะครับแยกกันจอเขาละเอียดมากนะครับสังเกตดูนะครับมองเป็นจุดเลย YouTube เดี๋ยวเปิด YouTube ดูนะครับนี่ก็เขียนใครส่งข้อความอะไรมาเห็นแค่นี้แหละนะครับมันละเอียดมากก็เลยจะเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวลองเปิด YouTube ดูนะครับนิดเดียวนะครับนิดจริงๆไอคอนของ YouTube แสดงว่าเขาละเอียดมากนะครับอันนี้ 4K ครับแค่นี้เองครับเห็นไหมครับเดี๋ยวลองเปิดสักอันนะครับยังไม่ได้ยินเสียงนะครับรอรีโมทช่วยนะครับเพื่อได้รู้ว่าปัจจุบันในเสียงเขาอยู่ตรงไหนเป็นไรเสียงไม่ออกนะครับลองเปิดฟูลเต็มจอดูนะครับนึกออกละผมยังไม่ได้ใส่อันนี้เป็น Wi-Fi นะครับเป็น Wi-Fi ผมน่าจะใส่สายแลนนะครับสายแลนน่าจะดีขึ้นกว่านี้นะครับลืมต่อสายแลนน่าจะต่อสายแลนนะครับนี่สอดใส่แลนแล้วนั่งดูเตี้ยเขาจะดีขึ้นไหมนี่ใส่แลนแล้วนะครับ
มาดูฝั่งนี้มั่งไม่รู้ว่าพอยเตอร์เขาจะข้ามมาได้มั้ยข้ามซ้ายข้ามขวาเราไม่รู้เลยนะครับมาดูว่าเมาส์พอยเตอร์ก็จะข้ามมาไหมอันเล็กมากไม่ข้ามไม่ข้ามซ้ายฮะน่าจะข้ามมาทางขวาหายไหมมาครับนี่ครับนี่มาแล้วนำมังมาทางขวานะครับแต่เป็น trash can ไม่เห็นแสดงว่าต้องเปิดที่จอแรกและเสร็จแล้วก็โยนโยนมาที่จอนี้นะครับยังไม่เห็นนะครับอยู่ไหนหายากอ่ะเจอแล้วนี่เพลเยอร์แล้วนะวางไว้ล่างสุดแล้วน้องดูที่ว่าจะข้ามไหมมาไหมครับมาไหมก็โยงไปยังพอดีไม่ใช่เมาส์ก็จะลำบากนิดนึงนะครับสรุปได้ว่าในการทำงาน2จอเนี่ยเขาจะทำงานแยกกันนะครับเมาส์น่าจะลากถ้ามีเมาส์คงลากจากจอที่อยู่ริมติดกับพอร์ตไอหูฟัง 3.5 นะครับมาเข้าจอทางด้านนี้ได้นะครับเพราะทางนี้น่าจะนั่นได้ประเด็นตรงนี้ไม่มีเมาส์ถึงสามารถที่จะลากมาได้นะครับคีย์บอร์ดมินิไม่คีย์บอร์ดตัวน้อยก็ไม่อะไรล่ะมันตัวไม่ถนัดนะครับ ลองดูเขาอีกนิดนึงลองปิดอันนี้นะครับเขาเล็กมากเพราะว่าจอเป็น 4K นะครับความละเอียดมันสูงนั่นเองนะครับเมาส์ไร้สายเมาส์กับคีย์บอร์ดนะครับตัวนี้ในสายนะครับMicro SD พอร์ตนี้ใส่ไว้ตรงนี้นะครับเอาไว้รันโปรแกรมของเขานะครับจัดการมาจากโปรแกรม Noob นะครับมาจาก Raspberry Pi.org นะครับความรู้อยู่ตรงนั้นนะครับที่
ที่ผมไปจัดการมานะครับและนี้ต่อสาย HDMI 2พอร์ตครับ Micro HDMI นะครับ2พอร์ตนะครับและนี้เป็น USB Type-C นะครับเป็น power นะครับ power นะมีอันประเดี๋ยวนี้มีสวิตช์ประมาณ 2.5 แอมป์หรือ3แอมป์นี่แหละนะครับนี่ครับแต่ตรงนี้ยังไม่ได้เปิดนะครับยังไม่ได้เปิดนี่คือเราประกอบร่างเสร็จหมดแล้วก่อนนะครับประกอบไปด้วยจอสาย micro HDMI เมื่อกี้นี้ HDMI ต่อบนทีวีนะครับทีวี 4K ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ไม่ถึงตัวหนึ่งนะครับอันนี้เป็นนี่ตัวแรกตัวที่เป็น 4K นะครับอีกตัวหนึ่งตัวโน้นไม่ได้เป็น 4K นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าเวลาบูตแล้วมันจะเป็นยังไงมั่งนะครับเรามาดูพร้อมๆกันนะครับเปิดจอก่อนนะครับถูกแล้วนะครับเมื่อกี้เพิ่งเลือกวันที่3แต่อันนี้ไม่รู้ว่าจะเป็น1หรือ3โอเคเดี๋ยวลองดูครับอันนั้นก็เป็น3แล้วนะครับเปิดแล้วละเปิดรอแล้วนะครับรอสัญญาณได้เฉยอันนี้เป็น 4K นะครับเปิดแล้วครับไฟเข้าเขาทำงานนะครับอ๋อเปิดผิดไม่ได้เปิดจอไปเปิดเครื่องเลยหน้าเส้นนะครับอันนี้ 4K ครับอันนี้รันมาทางนี้แล้วครับอันนี้มาแล้วครับมาทั้งคู่เลยครับเป็น dual display นะครับเป็น dual display ก็คือต่อออก2พอร์ตพร้อมกันนะครับนี่ครับเกิดจาก Raspberry Pi 4ครับไม่กล้าจับตรงนี้นะครับไม่กล้าจับ CPU แน่เลยมันคงร้อนแย่เลยนะครับเราจะมาดูเห็นไหมฮะในละเอียดยิบเลยตัวหนังสือเล็กนิดเดียวครับอันนี้ 4K นะครับส่วนนั้นมองไม่เห็นนะครับทีนี้เราจะลองมาเริ่มใช้งานดูว่าเขาจะทำงานดีขนาดไหนนะครับเดี๋ยวผมจะย้าย Action Camera ตัวนี้นะครับจะได้เห็นกว้างๆครับงานขนาดในจอครับอันนี้มอนิเตอร์ที่ผมดูจาก Action Camera นะครับจะได้รู้ว่ามันเห็นขนาดไหนนะครับอยู่ในมุมไหนเพราะว่าตัวนี้ไม่มีจอให้ดูนะครับอ
สวยละนะครับที่เดินไปเดินมาถือนี่เป็น DJI Osmo นะครับ DJI Osmo Pocket นี่นะครับเรามาลองทำงานเขาดูนะครับว่าเขาทำงานดีขนาดไหนเห็นเมาส์ที่เครื่อง 4K นะครับเมาส์พอยที่เครื่อง 4K นะผมเปิดโครเมียมนะครับซึ่งเปิดจอนี้นะครับแต่จอนั้นไม่เปิดไม่มีปฏิกิริยานะครับแสดงว่าที่ตัวนี้ทำงานที่ตัวนี้ตัวเดียวแยกแสดงเป็นการทำงานแยกกันนะครับแยกกันจอเขาละเอียดมากนะครับสังเกตดูนะครับมองเป็นจุดเลย YouTube เดี๋ยวเปิด YouTube ดูนะครับนี่ก็เขียนใครส่งข้อความอะไรมาเห็นแค่นี้แหละนะครับมันละเอียดมากก็เลยจะเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวลองเปิด YouTube ดูนะครับนิดเดียวนะครับนิดจริงๆไอคอนของ YouTube แสดงว่าเขาละเอียดมากนะครับอันนี้ 4K ครับแค่นี้เองครับเดี๋ยวลองเปิดสักอันนะครับไม่ได้ยินเสียงนะครับลองเอารีโมทช่วยนะครับจะได้รู้ว่าปัจจุบันในเสียงเขาอยู่ตรงไหนเป็นเสียงไม่ออกนะครับลองเปิดฟูลเต็มจอดูนะครับนึกออกละผมยังไม่ได้ใส่อันนี้เป็น Wi-Fi นะครับเป็น Wi-Fi ผมน่าจะใส่สายแลนนะครับสายแลนน่าจะดีขึ้นกว่านี้นะครับลืมต่อสายแลนน่าจะต่อสายแลนนะครับนี่ต่อสายแลนแล้วลองดูซิว่าจะดีขึ้นไหมนี่ใส่สายแลนแล้วนะครับมาดูฝั่งนี้มั่งไม่รู้ว่า
พอยเตอร์ถ้าจะข้ามมาได้ไหมข้ามซ้ายข้ามขวาเราไม่รู้เลยนะครับดูว่าเมาส์พอยเตอร์เราจะข้ามมาไหมอันเล็กมากไม่ข้ามไม่ข้ามซ้ายฮะน่าจะข้ามมาทางขวาหายไหมมาครับนี่ครับนี่มาแล้วแล้วมันมาทางขวานะครับแต่เป็น trash can ไม่เห็นแสดงว่าต้องเปิดที่จอแรกและเสร็จแล้วก็โยนโยนมาที่จอนี้นะครับยังไม่เห็นนะครับอยู่ไหนหายากอ่ะเจอแล้วเพลเยอร์แล้วนะวางไว้ล่างสุดแล้วลองดูที่ว่าจะข้ามไหมโยงไปยังพอดีไม่ใช่เมาส์ก็จะลำบากนิดนึงนะครับสรุปได้ว่าการทำงาน2จอเนี่ยเขาจะทำงานแยกกันนะครับเมาส์น่าจะลากถ้ามีเมาส์คงลากจากจอที่อยู่ริมติดกับพอร์ตหูฟัง 3.5 นะครับมาเข้าจอทางด้านนี้ได้นะครับเพราะทางนี้น่าจะนั่นได้ประเด็นตรงนี้ไม่มีเมาส์ซึ่งสามารถที่จะลากมาได้นะครับคีย์บอร์ดมินิไม่คีย์บอร์ดตัวน้อยก็ไม่อะไรล่ะมันตัวไม่ถนัดนะครับ ลองดูเขาอีกนิดนึงปิดทางนี้นะครับโอ้เล็กมากเพราะว่าจอเป็น 4K นะความละเอียดสูงนั่นเองนะครับเมาส์ตัวนี้
องดูนะครับโอเคนะครับคงเท่านี้นะครับก็สรุปได้ว่าถ้าเกิดต่อออก2จอเนี่ยเขาก็จะทำงานแยกกันนะครับทำงานแยกกันนะครับแล้วก็ลองไปฝึกใช้นะครับอันนี้ก็พอสรุปได้ว่าถ้าเกิดเราต่อจอเป็น dual display นะจอ2จอเนี่ยนะครับมันก็จะแสดงผลแยกกันนะครับแยกกันนะครับก็จะได้รู้ว่ามันทำงานได้เร็วขนาดไหนนะครับเนื้อความจำ4จิกะไบต์4จิกนะครับมันก็เร็วได้พอสมควรผมมีความคิดว่าน่าจะใช้งานแทนเดสก์ท็อปได้นะครับเดสก์ท็อปเพื่อใช้งานในระดับธรรมดาธรรมดานะครับธรรมดาได้แน่นอน Facebook YouTube นะครับการเช็คเมลอะไรต่างๆน่าจะได้นะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งซึ่งน่าสนใจนะครับ Raspberry Pi 4 Model B นะครับ Model B นะครับก็เป็นตัวล่าสุดที่ออกมาในตลาดตอนนี้นะครับสำหรับคนที่สนใจก็ลองหาความรู้เพิ่มเติมในอินเทอร์เน็ตนะครับเป็นตัวประหยัดครับต่อสนุกทำโครงการทำโครงงานอะไรได้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับไม่ได้แค่ใช้เป็นคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวันนะครับพวกโครงงานอะไรต่างๆนะครับพวกนักเรียนจะมีนะครับจะมีขนาดเยอะแยะนะครับลองติดตามดูนะครับลองฝึกดูนะครับผมคิดว่าน่าสนใจทีเดียวโอเคนะครับพบกันใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับ ชัตดาวน์ครับชัตดาวน์ดับทั้งสองข้างเลยนะครับทดสอบความเร็วในการบูตRaspberry Pi 4 Model B ต่อออกจอ2ต่อต่อจอ2จอทดสอบความเร็วในการบูตครับThank you.
รียบนะครับมาตะกี้นี้ในขึ้นก่อนนะครับมาแล้วครับ30 40วิครับก็จะมาครบทั้ง2จอนะครับบูตตั้งแต่เริ่มต้นประมาณ40วินะครับในการบูต2จอเห็นเมาส์ตัวนิดลองดูนะครับโอเคนะครับคงเท่านี้นะครับก็สรุปได้ว่าถ้าเกิดต่อออก2จอเนี่ยเขาก็จะทำงานแยกกันนะครับทำงานแยกกันนะครับแล้วก็ลองไปฝึกใช้นะครับโอเคนะครับอันนี้ก็พอสรุปได้ว่าถ้าเกิดเราต่อออกจอเป็น Dual Display นะจอ2จอเนี่ยนะครับมันก็จะแสดงผลแยกกันนะครับแยกกันนะครับก็จะได้รู้ว่ามันทำงานได้เร็วขนาดไหนนะครับหน่วยความจำ4จิกะไบต์4จิกนะครับมันก็เร็วได้พอสมควรผมมีความคิดว่าน่าจะใช้งานแทนเดสก์ท็อปได้นะครับเดสก์ท็อปเพื่อใช้งานในระดับธรรมดาธรรมดานะครับธรรมดาได้แน่นอน Facebook YouTube นะครับการเช็คเมลอะไรต่างๆน่าจะได้นะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งซึ่งน่าสนใจนะครับ Raspberry Pi 4 Model B นะครับ Model B นะครับก็เป็นตัวล่าสุดที่ออกมาในตลาดตอนนี้นะครับสำหรับคนที่สนใจก็ลองหาความรู้เพิ่มเติมในอินเทอร์เน็ตนะครับเป็นตัวประหยัดครับต่อสนุกทำโครงการทำโครงงานอะไรได้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับไม่ได้แค่ใช้เป็นคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวันนะครับพวกโครงงานอะไรต่างๆนะครับพวกนักเรียนเนี่ยจะมีนะครับจะมีขนาดเยอะแยะนะครับลองติดตามดูนะครับลองฝึกดูนะครับผมคิดว่าน่าสนใจทีเดียวโอเคนะครับพบกันใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับ